สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ปราสาทตาเล็งนะครับอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งด้านหลังผมก็คือตัวปราสาทตาเล็งนะครับซึ่งสภาพก็หักพังลงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับปราสาทตาเล็งนะครับตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับปราสาทตาเล็งมีลักษณะเป็นปราสาทหลังเดียวก่อด้วยหินทรายบนฐานศิลาแรงมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมนะครับหรือว่ายอดเกตนั่นเองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีประตูเข้าได้เพียงประตูเดียวด้านหน้าอีก3ด้านเป็นประตูหลอกเสาติดผนังประตูหน้าสลักลายก้านคดนะครับก้านขดนะครับลายบัวตูมลายหงลายกนกและลายพันธุ์พฤกษาหน้าบันคงเหลือเฉพาะปลายกรอบ2ข้างสลักเป็นรูปสลักเป็นรูปเป็นรูปมีมือคลายนาค5เสียรนะครับนาคในศิลปะเขมรแบบป่าป่วนมีทับหลังวางอยู่หน้าประตูด้านทิศเหนือสลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างนะครับในสมเรือนแก้วเหนือหน้าการคลายท่อนพวงมาลัยตัวปราสาทมีคูน้ำล้อมรอบ3ด้านเว้นทางเข้าด้านทางด้านทิศตะวันออกห่างไปทางทิศเหนือประมาณ100เมตรมีสระน้ำขนาดใหญ่นะครับมีสระน้ำขนาดใหญ่เรียกว่าหนองระเบิกนะครับกำหนดอายุนะครับราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17นะครับศิลปะเขมรแบบป่าป่วนนครวัดนั่นเองประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่99ตอนที่172นะครับเมื่อวันที่8มีนาคม2535นะครับกำหนดพื้นที่โบราณสถานพื้นที่3ไร่2งานนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือตัวปราสาทตาเล็งนะครับครับนี่ก็คือตัวปราสาทตาเล็งนะครับอยู่ที่อำเภอขุขันนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือปราสาทตาเล็งนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานนะครับซึ่งเป็นซากปรักหักพังนะครับก็คงเหลือไว้เพียงเท่านี้นะครับซึ่งทางกรมศิลปากรนะครับก็ทำเหล็กมาค้ำยันไว้นะครับกลัวจะพังทลายลงมานะครับด้านบริเวณด้านข้างๆรอบๆนะครับก็จะมีเป็นซากปรักหักพังที่พังทลายลงมานะครับรอการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือปราสาทตาเล็งนะครับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดอยากจะมาเที่ยวชมก็ขอเชิญได้นะครับนี่มีซากปรักหักพังโดยเต็มบริเวณรอบๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือปราสาทตาเล็งนะครับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับ